เมื่อช่วงเช้าวันที่23ตุลาคมที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชาชาวอำเภอศรีราชาภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันปิยมหาราชโดยพิธีในครั้งนี้มีนายวรจักรสถาพรพิญโยนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อแผ่นดินสยามและปวงชนชาวไทยทุกคนซึ่งภายในพิธีประธานในพิธีได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สำหรับวันที่23ตุลาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือสมเด็จพระปิยมหาราชผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับประการพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ได้แก่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการการพัฒนาการศึกษาการป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติการกำหนดมาตรฐานระบบเงินตราการกำหนดระบบเขตการปกครองการสร้างระบบสาธารณูปโภคเช่นการรถไฟการไปรษณีย์และการโทรศัพท์เป็นต้นอย่างความเห็นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์ของปวงประสบนิกรในท้องถิ่นต่างๆพระองค์มีความพระราชดำริทันสมัยทรงยกเลิกระบบทาสระบบไพ่และทรงและได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าพระปิยคุณเป็นเวลา59วินาทีขอเรียนเชิญครับAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy